ิเมร่ามืดที่เป็นบอสเนี่ยก็สกิล2แล้วก็มาชกเราตึมตึมตึม3ทีโอเคครับก็อยู่กับผมโมลี่เช่นเคยนะครับกับฮอเฮลประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นชั้นที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับชั้นที่3เนี่ยเป็นชั้นใหม่ครับซึ่งบอสคือเซราตูนะครับหรือว่าคิเมราบืนนั่นเองนะครับก็เป็นชั้นใหม่ที่ยังไม่เคยโผล่มาในฮอเฮลเลยนะครับสำหรับเงื่อนไขการทำ3ดาวในชั้นนี้เนี่ยมันทัดแรกคือภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์เพิ่มคูลดาวน์จากการโจมตีซึ่งก็หมายความว่าเราไม่สามารถรีสกิลฝั่งตรงข้ามได้แต่ว่าเรายังสามารถรีสกิลฝั่งตัวเองได้เหมือนเดิมนะครับส่วนมาตรที่2ก็จะเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เราปวดหัวมากๆเลยแหละก็คือโอกาสได้เทิร์นเพิ่มเติม 22% หรือว่าทุกตัวในสนามใส่รูนเอ็กซ์ตร้าเทิร์นนั่นเองหรือว่ารูนไวโอเลนต์นั่นแหละครับทีนี้แน่นอนว่าวิธีการแก้เงื่อนไขที่2ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการทำให้มันไม่ได้เทิร์นครับหมายถึงว่าไม่ให้เกียร์มันเต็มนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่มีตัวรถเกียร์ดีๆเนี่ยก็จะเล่นชั้นนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับในกรณีที่เราจะเอา3ดาวนะครับทีนี้เรามาดูตัวที่ใช้กันนะครับตัวแรกเหมือนเดิมนะครับเป็นไทรอนนะครับใช้แทบทุกชั้นเลยนะครับตัวที่2คือสเปกตราครับก็ใช้เกือบทุกชั้นเช่นเดียวกันตัวที่3ครับตัวที่3คือนี่ฮะแวมไฟนะฮะแล้วก็ข่าวเกลือแสงตัวที่4เป็นข่าวเกลือแสงนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะหาไม่เจอฮะนี่ฮะข่าวเกลือแสงนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยผมใช้เป็นแฟรี่คิงลมซึ่งมันไม่ได้ช่วยในการรีสกิลนะแต่อันนี้ผมเอามาลดเกรดนะตัวแฟรี่คิงลมนะเพราะว่าจะได้ลดโอกาสที่มอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้เอ็กซ์ตร้าเทิร์นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครมีตัวลดเกรดดีๆตัวอื่นอย่างเช่นเฟรเยอร์ธาตุลมนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับหรือว่าเอ็มบริษัทลมก็ได้นะครับคือตัวเดียวกันสามารถเอามาใช้ในแทนในตำแหน่งของเฟรย์คิงลมได้หรือโพไซดอนน้ำก็เป็นตัวที่ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านอกจากจะลดเกรดลดสปีดหมูได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถใบได้ด้วยนะครับก็จะช่วยในกรณีที่แบบว่ามอนสเตอร์ติดเอ็กซ์ตร้าเทิร์นมาได้เช่นเดียวกันนะครับก็ยังแบบยังมีใบเนี่ยคอยรองรับอีกชั้นหนึ่งนะเพราะแบบถ้าเกิดแบบมันไม่ติดเอ็กซ์ตร้าเทิร์นเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะผ่านได้นะครับก็อาจจะต้องพึ่งดวงนิดนึงสำหรับผมก็ใช้เป็นทีมนี้นะครับหรือจะใช้เป็นมังกรน้ำอีกตัวหนึ่งสามารถใช้ได้นะครับเอามาก็คือจะเน้นพวกตัวที่แบบว่าลดเกรดฝั่งตรงข้ามเหลือศูนย์อะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้รูนแต่ละตัวไทรอนเหมือนเดิมใส่แค่นี้ก็พอไม่ได้แก้อะไรเลยอาร์ติแฟกต์ก็ไม่มีนะฮะสเปกตราก็ไม่ได้แก้อะไรเลยครับไวโอเลนต์โฟกัสนะครับสปีดคริดาเมจ HP นะครับนี่ก็ไม่ได้แก้อะไรเลยฮะไวโอเลนต์รีเวนต์นะครับสปีดคริเลต HP นะครับข่าวเกลแสงก็ไม่ได้แก้อะไรเลยเช่นเดียวกันนะไวโอเลนต์วิวสปีดHP นะครับ Fairy King ล่มนี่ก็ไม่ได้แก้อะไรเลยฮะ Violent View เน้นถึกนะฮะเน้นสปีดกระถึกเอาไว้ฮะ Speed HP นะครับหรือว่าจะใส่เป็น Defense ก็ได้แล้วแต่หาได้แล้วพอบลองมันสวยนะฮะก็ใส่ประมาณนี้นะสำหรับรูน5ตัวเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นชั้นใหม่ฮะเราไม่เคยเจอแน่นอนนะสำหรับชั้นนี้สำหรับห้องแรกนะครับมีแวร์วูฟลม2ตัวมีแมวน้ำหรือว่ามีนะที่เป็นอเวก2ด้วย3ตัวนะครับเราก็ลดเกียร์มันไปก่อนนะเราก็ฆ่าตัวไหนก่อนก็ได้นะคือไอ้พวกเนี้ยมันจะอันตรายพอๆกันก็คือถ้าเกิดว่ามันได้เอ็กซ์ตร้าเทิร์นเนี่ยเราก็อาจจะซวยได้เพราะฉะนั้นก็เน้นลดเกียร์ฮะทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ถึงเทิร์นนะฮะก็จะช่วยลดโอกาสการติดเอ็กซ์ตร้าเทิร์นได้นั่นเองนะครับก็ค่อยๆฆ่าไปทีละตัวนะฆ่าตัวไหนก่อนก็ได้ฮะอันนี้คือไม่ได้จำกัดนะไม่ชอบตัวไหนก็ฆ่าตัวนั้นก่อนนะอ
นี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เล่นนะเพราะว่ามันไม่ได้เทิร์นสักทีฮะก็จะไม่มีโอกาสติดเอ็กซ์ตร้าเทิร์นออกมานั่นเองนะก็ช่วยได้นะใครมีตัวล็อกเกตดีๆเนี่ยช่วยได้เยอะฮะทีนี้เดี๋ยวผมเก็บแวร์วูฟลมไว้หนึ่งตัวนะไว้ให้แวมไฟตีนะเดี๋ยวผมเอากริฟฟอนไฟเนี่ยจิกไปที่ตัวมีนะเลยนะครับเพราะว่านี่บอกฮะเอาไว้ให้ไอ้ตัวแวมไฟตีเล่นเกตให้มันชัวร์ๆนะมันจะได้คลีชัวร์นะครับก็มีผลนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากครับค่อยๆฆ่าไปเรื่อยๆฮะพอเกตมันจะเต็มเนี่ยก็คำนวณเกตดีๆนะอย่างอันเนี้ยผมก็ยังไม่ใช้สกิลไซโคลปั่นมันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่นี่ฮะเดี๋ยวมันจะเปลืองคูลดาวน์นะก็คำนวณเกตดีๆแล้วก็พยายามอย่าให้มอนถึงเทิร์นมันนะก็จะช่วยได้เห็นว่าผมเล่นเนี่ยมอนไม่ได้เล่นเลยนะปัดเลยไหมอย่างละกันฮะเก็บไว้เทิร์นหน้าแล้วกันโอเคนะพอเกตเต็มก็ปั่นนะแล้วเราก็ยังมีไอตัวไฟลิคิงลมเนี่ยคอยแบบช่วยไว้อีกชั้นหนึ่งอ่ะว่าแบบเพื่อจะแบบแน่ใจอ่ะว่าให้มอนสเตอร์อีกฝั่งหนึ่งอ่ะไม่ได้เทิร์นสักทีนะฮะเนี่ยผมก็จะไม่ใช้รีสกิลอ่ะเพราะว่ารีสกิลมันไม่มีผลอยู่แล้วนะจิ้มไปฮะเนี่ยแล้วก็รีสกิลให้ไทรอนเรื่อยๆฮะคำนวณดีๆฮะมอนสเตอร์ไม่ได้เทิร์นแน่นอนนะฮะนี้เหลือตัวเดียวละก็สบายๆฮะก็ไม่มีอะไรมากนะถ้าเราสามารถคุมเกตได้อ่ะชั้นที่2ก็จะยากขึ้นนะครับมีฟักทองลม2ตัวกับตัวกุ้ยแสง3ตัวซึ่งฟักทองลมเนี่ยเราสกิลมันปุ๊บโล่ขึ้นทันทีฮะก็คือเป็นแพสซีฟของมันนะเดี๋ยวผมสกิลมันให้ดูก็ได้ฮะเนี่ยจะเห็นว่าสกิลมันปุ๊บโล่ขึ้นทั้งทีทันทีนะครับก็อันนี้ผมใช้วิธีที่สกิลฟักทองลม2ตัวก่อนเลยนะฮะเพื่อที่จะให้มันให้แพสซีฟมันอะทำงานไปก่อนนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยฆ่าตัวไหนก่อนก็ได้นะแต่ผมจริงๆผมอยากให้ฆ่าไอ้ตัวกุ้ยแสงก่อนนะเพราะว่าถ้าหลุดมาทีอ่ะมันตีแรงนะไอ้ตัวกุ้ยแสงหรือจะฆ่าฟักทองลมก่อนก็ได้นะได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจัดการไอ้ตัวกุ้ยแสงก่อนละกันนะเพราะว่ามันตีแรงนะรอบแรกที่ผมเล่นอ่ะคือผมโดนมันเอ็กซ์ต้าเทิร์นยับเลยอ่ะแล้วผมก็โดนกุ้ยแสงตีตายอ่ะแล้วผมก็กดยอมแพ้ก็อย่างที่บอกอะบางทีก็ไอ้เงื่อนไขเอ็กซ์ตร้าเทิร์นเนี่ยคือเราก็ต้องวัดดวงกับมันนิดนึงอะนะแต่ว่าไม่ยากเกินความสามารถเราแน่นอนนะพยายามคุมมอนสเตอร์ให้อยู่นะปั่นมันไปตัวหนึ่งแล้วนะแล้วก็ปั่นมันนี่ฮะไม่ได้เล่นแน่นอนนะแล้วเราก็เก็บสกิล3ของคิงลมนะฮะเก็บไว้ฉุกเฉินนะเดี๋ยวผมฆ่ากุ้ยแสงอีกตัวหนึ่งก่อนนะจิกเข้าไปThank you.
เกียร์มันละแต่จริงผมก็ดวงดีนะอันเนี้ยเพราะว่าเขาเกิลผมเอ็กซ์เทิร์นเยอะนะฮะก็อาจจะดูดวงดีหน่อยนะปั่นนะแล้วก็กินลมดีมาถ้าเราฆ่าอีกตัวกุ้ยแสงได้หมดเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาละเพราะว่าจริงๆฟักทองอ่ะมันตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะผมก็เลยเลือกที่จะฆ่าตัวกุ้ยแสงก่อนนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยตีแรงนะตีแล้วมีบัฟดาบให้ตัวเองแล้วก็สามารถสร้างโล่ให้กับตัวเองด้วยนะน่ารำคาญมากอ่ะไอ้กุ้ยแสงเนี่ยเหลือฟักทองลม2ตัวนะฮะโอเคเหลือตัวเดียวเงี้ยรอไม่ต้องรีสกิลละเดี๋ยวเราไปดูปัญหาสุดท้ายกันก็คือห้องบอสนะครับห้องบอสนะครับมีแน่นอนว่ามีคิเมรามืดเป็นบอสนะครับแล้วก็มีนางเงือกน้ำสองตัวกับฟินิกลม2ตัวนะครับก็ปัญหาอาจจะอยู่ที่ลูกน้องของมันแหละเพราะว่านางเงือกน้ำเนี่ยสามารถที่จะล้างดีบัฟให้กับเพื่อนได้ใช่ไหมแล้วก็ฟินิกลมก็ตีแรงนะครับส่วนคิเมรามืดที่เป็นบอสเนี่ยก็สกิล2แล้วก็มาชกเราตึมๆๆ3ทีประมาณนี้นะฮะก็จะใช้วิธีเดิมฮะลดเกจอย่างเดียวฮะอย่าให้มันได้เทิร์นนะให้มันได้เทิร์นให้น้อยที่สุดนะก็เอาคิงลมรีลดเกจไปก่อนนะแล้วก็ตีบอสเลยฮะไม่ต้องสนลูกน้องอ่ะอันนี้ตีบอสเลยนะครับแล้วก็ปัดลดเกจนะให้มันไม่ได้เล่นเอาคิงลมรีมาฮะคาวเกิลพยายามยิงลดเกียรติโตที่เกียรติมันเยอะนะฮะแล้วก็กิฟฟอนไฟตีบอสไปเรื่อยๆฮะปั่นลดเกียรติเข้าไปอีกทีนึงยิงตัวนี้ก่อนก็คือพยายามให้มันเข้าเทิร์นน้อยที่สุดนะฮะแช่รีสกิลฮะอันนี้ผมรีใส่บอสไปเลยนะทำดาเมจไปเลยฮะใส่สกิล3อันนี้ยังไม่ต้องรีนะเพราะว่ามีคูลดาวน์แล้วฮะตีไปเรื่อยฮะเดี๋ยวมันก็ตายไปเองฮะจิกเอาไม่ขี้อีกจิกปั่นไปเลยฮะพยายามอย่าให้ไอ้พวกนางเงือกน้ำได้เทิร์นก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันจะทำให้ดีบัฟของบอสเนี่ยหายไปนะจิกปั่นลดเกตเนี่ยฮะถ้าเราคุมอยู่เนี่ยเราไม่โดนตีแน่นอนนะยิงตัวนี้ก่อนสวยจิกโอเคเรียบร้อยฮะอย่างที่บอกอะถ้าเราสามารถคุมเกตมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามได้แบบว่ามันไม่เล่นเลยอะเราก็จะไม่โดนเอ็กซ์ตร้าเทิร์นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากเกินไปฮะหวังว่าจะมีประโยชน์นะเดี๋ยวไว้เจอกันในชั้น4นะชั้น4นี่ผมเปิดได้ดูอะเป็นชั้นใหม่เหมือนกันนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ